มาพบกับรายการตำรวจอินดี้ครับรายการดีๆที่ไปส่งต่อเรื่องราวความฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่มีความฝันนะครับและฝันที่อยากจะมาเป็นตำรวจนะครับเราพบเจอกันเป็นประจำในทุกวันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้ครับในช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงทางช่อง Police TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งวันนี้คุณสามารถติดตามรับชมนะครับออนไลน์นะครับในการไลฟ์สดพร้อมกันนะครับผ่านทางแฟนเพจของตำรวจอินดี้และก็แน่นอนนะครับผ่าน2แอปพลิเคชันครับไม่ว่าจะเป็น Police TV และแอปพลิเคชันจาก AIS Play นะครับแน่นอนครับวันนี้ทางรายการตำรวจอินดี้ครับยังคงไปส่งต่อเรื่องราวความฝันนะครับจากเมื่อตอนที่แล้วที่มี2นักกีฬาทีมชาติไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกรีฑาขยิ่งก้าวกระโดดนะครับหรือว่านักกรีฑาคว้านจักรนั่นเองนะครับแต่วันนี้เราจะไปส่งต่อด้วยเรื่องราวของนักกีฬาท่านใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมจากตัวอย่างรายการกันเลยครับถ้าตัวเองวิ่งเต็มที่แต่ยังดีไม่พอที่จะสู้กับคนอื่นผมก็ต้องกลับมาพัฒนาตัวเองครับกีฬากีฬานี้ต้องมีความอดทนคุณผู้ชมครับการเดินทางตามความฝันนั้นก็ถือว่ามีความยากและความง่ายนะครับที่แตกต่างกันนะครับแต่เมื่อเรามีความฝันที่ยิ่งใหญ่และก็ใหญ่ยิ่งแล้วนะครับการขยันซ้อมฝึกฝนแล้วก็อดทนนะครับจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ตำรวจอินดี้ของเราทำในวันนี้ครับสปรินต์ครับ100 200 400เมตรครับสปรินต์ก็คือการใช้แรงในระยะสั้นในระยะแค่100หรือ200เมตรจะมีการใช้พาวเวอร์ที่หนักในช่วงระยะแค่สั้นครับจะมีความเร็วที่สูงสุดของแต่ละบุคคลคนนั้นนี่แหละครับนี่คือหน้าที่ของสปรินต์ภูมิลำเนาครับผมเป็นคนสุราษฎร์ธานีซึ่งพ่อกับแม่ก็เป็นคนสุราษฎร์ธานีกันทั้งคู่ปัจจุบันตอนนี้มีน้องอายุอยู่ประมาณ7ขวบเพิ่งออกมาไม่นานตอนนี้ก็มีน้องคนหนึ่งเป็นน้องชายใช่ครับคนหนึ่งในครอบครัวต้องย้อนกลับไปช่วงอนุบาล1เลยครับอนุบาล1เลยผมเริ่มมีโอกาสได้วัดฝีเท้าในรายการของโรงเรียนซึ่งตอนนั้นอยู่โรงเรียนตะขุนโรงเรียนบ้านตะขุนแต่นี้ก็มีแนวมองของมีผู้ปกครองท่านนึงเขาได้มาเห็นฝีเท้าแล้วเขาบอกเราอะวิ่งได้ไกลนะก็เลยให้เราวิ่งก็นั่นคือจุดเริ่มต้นของการวิ่งครับจนมาถึงปัจจุบันการวิ่งระยะสั้นที่ต้องใช้การสปรินต์บวกกับการระเบิดพลังในการวิ่งเพื่อไปสู่เส้นชัยนั้นได้เริ่มต้นขึ้นในวัยประถมของเด็กชายสิทธิพรดอนไพรทีเริ่มต้นเราตัวส่วนตัวผมเป็นคนชอบเอาชนะในเมื่อเราเห็นใครที่เร็วกว่าแล้วพูดในมุมมองของนักวิ่งนะสปรินต์เราเห็นว่าใครที่เร็วกว่าหรือว่าใครที่รู้สึกว่าเขามีชื่อเสียงที่เร็วกว่ามีความเร็วที่ดีกว่าผมอยากชนะเขานี่คือจุดเริ่มต้นของนักวิ่งซึ่งผมรู้สึกว่าผมมีดีด้านนี้ผมก็จะใช้ความสมัครด้านนี้ในการแข่งขันเพื่อจะชนะให้เราได้อยู่ในจุดที่เราภาคภูมิใจครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการวิ่งเพื่อเราจะเอาชนะออกตัวเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับไปดูที่กองทัพบกกันนะครับในชุดสีเหลืองนะครับไปแล้วครับหมายหนึ่งหมายสองครับราชนาวีนะครับกองทัพอากาศนะครับศรีสะเกษก็มานะครับโอ้โหชุดแดงครับจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับไปแล้วครับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับถ้าพูดก็ตอนแรกยังไม่ได้ชอบเต็มตัวครับผมเพราะเราไม่รู้ว่าวิ่งเนี่ยมันจะไปจบที่จุดไหนได้เรายังตั้งเป้าหมายของเราไม่ได้ในตอนเด็กนะครับซึ่งตอนแรกไม่ได้ชอบแต่ทีนี้มันมีช่วงนึงมีการแข่งขันแมตช์นึงซึ่งมันท้าความได้ถึงว่าเราสามารถไปได้ไกลกว่านี้ก็เลยสนใจในเราก็มาจุดนี้แล้วเราก็จะเอาตรงนี้ให้เต็มที่การแข่งขันก็เริ่มศึกษาเริ่มแต่จองฝึกซ้อมมีวินัยในการฝึกซ้อมจนทำให้เรารู้สึกว่ามันฝังในจิตใจแล้วครับว่าเราอยู่กับกีฬาตัวนี้มาชอบก็ตอนนั้นผมอยู่อายุประมาณ13ปีกำลังจะเปลี่ยนจากประถมขึ้นมาเป็นมัธยมซึ่งตอนนั้นมีแมตช์อีเวนต์แข่งที่เราได้แข่งในตัวแทนจังหวัด
นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความชอบของกีฬาด้านนี้ครับถ้าพูดถึงว่าเริ่มเอาด้านนี้ก็เริ่มแต่13ปีฮะอายุตอนนี้13ปีก็มาถึงนี้ก็8ปีได้แล้วครับประมาณนี้เพราะการชอบเอาชนะด้วยการแข่งขันที่เป็นไปตามกฎและกติกาของ10ตำรวจตรีสิทธิพรดอนไพรทีความอยากที่จะชนะในฐานะนักวิ่งระยะสั้นเพื่อสร้างสถิติและคว้าเหรียญจากการแข่งมาให้ได้นี่จึงเป็นเป้าหมายแรกของการเป็นนักกรีฑาคือตั้งใจจะถึงทีมชาติตั้งใจจะสร้างสถิติเป็นของตัวเองตั้งใจจะมีชื่อขึ้นโพเดียมก็ถ้าพูดถึงผลงานที่สามารถขึ้นโพเดียมในสถิติที่ดีที่สุดก็ช่วงนั้นอายุอยู่ที่15ปีครับผมเราสามารถวิ่งรายการ300เมตรได้เวลาดีแล้วก็ทุบสถิติเก่าของรุ่นพี่คนหนึ่งสามารถให้เป็นเวลาของเราได้ตอนนี้ครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทำลายได้อยู่สิบตำรวจตรีสิทธิพรดอนไพรทีได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนยูธเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพและสามารถคว้าเหรียญเงินในประเภทวิ่ง200เมตรความฝันของสิบตำรวจตรีสิทธิพรดอนไพรทียังไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าเท้าความก่อนจะเป็นทีมชาตินะครับผมสามารถผมได้มีโอกาสเล่นในเยาวชนทีมชาติมาก่อนตอนนั้นชื่อรายการว่าเอเชียนยูธครับผมตอนนั้นไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งทีนี้ผมมีรายชื่อในการแข่งขันในรายการนั้นก็แข่งในรายการนั้นผมสามารถวิ่ง200เมตรได้ที่2ของรายการนั้นแล้วก็ทำให้ผมเริ่มรู้แล้วก็ซึมซับความเป็นทีมชาติทำให้เราอยากเป็นทีมชาติแล้วก็ผลักดันตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่หลายๆท่านครับให้เราขึ้นมาเป็นทีมชาติถึงปัจจุบันนี้ครับเราแรกภูมิใจครับผมแล้วก็ฝั่งครอบครัวก็ยินดีไปด้วยที่เราสามารถติดทีมชาติติดชื่อโผล่ขึ้นมาก็ดีใจในตัวหนึ่งมันรู้สึกว่าเราสามารถบรรลุเป้าหมายสิ่งที่เราต้องการที่เราฝันมาตั้งแต่เด็กมาเลยเราอยากจะติดทีมชาติซึ่งพอเป็นความฝันมันก็เหมือนรู้สึกว่าเป็นจุดที่เราได้ทำความฝันแล้วก็จะเป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งที่เราต้องตั้งความฝันใหม่เขาโอ้นะครับโอ้โหทำงานตำรวจชาติครับวิ่งสเปนไปนะครับมาถึงป้ายสุดท้ายครับนี่ครับทำงานตำรวจชาติครับมีทบนะครับแล้วก็ทางโอ้โหนะครับสมศรอากาศนะครับวิ่งสเปนมาครับนี่ครับโอ้โหนะครับเหลือเชื่อครับว่าสถานการณ์นำมาครับแล้วก็อยู่ดีครับตำรวจวิ่งไปทีเดียวนะครับทีมชาติใช่ไหมรายการเอเชียนเกมที่อินโดนีเซียปี2018ครับผมตอนนั้นลงรายการ200เมตรครับก็ไม่ได้เข้ารอบรองครับผมก็ได้ที่19ครับทั้งหมดซึ่งเข้าควอลิฟายไป18คนด้านนั้น19ไม่สามารถเข้าถึงรอบชิงได้ไม่นะครับผมรู้สึกว่าผมมีโอกาสและผมได้ใช้โอกาสของผมเต็มที่แล้วมันก็ในเมื่อเต็มที่เราไม่ได้ไปแข่งขันกับคนอื่นแต่ตอนนั้นผมแข่งขันกับตัวเองเรารู้สึกว่าถ้าตัวเองวิ่งเต็มที่แต่ยังดีไม่พอที่จะสู้กับคนอื่นผมก็ต้องกลับมาพัฒนาตัวเองครับผมก็อย่างน้อยกลับมาอย่างน้อยต้องมีวินัยครับผมในการฝึกซ้อมเราก็ต้องกลับมาฝึกซ้อมเหมือนเดิมฝึกซ้อมแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อจะมาพัฒนาในการฝึกซ้อมเราได้อะไรเราก็ต้องฝึกตัวนั้นครับผมการก้าวมาสู่นักกรีฑาทีมชาติชุดใหญ่ถึงแม้จะยังไม่ประสบความสำเร็จกับการแข่งขันระยะ200เมตรในกีฬาเอเชียนเกม2018นั้น10ตำรวจตรีสิทธิพรดอนไพรทีก็ยังไม่หมดหวังพร้อมที่จะกลับมาพัฒนาตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็ปีนี้เข้าปีที่4334ครับผมคุณแม่ชอบทหารเรือมากคุณแม่ชอบแล้วก็ผลักดันผมให้เป็นทหารเรือในตอนแรกซึ่งการได้รับข้าราชการให้ครอบครัวก็เป็นสิ่งดีตอนแรกผมตั้งใจจะเป็นทหารเรือเพราะคุณแม่ชอบในด้านนี้แต่ทำไปทำมาผมรู้สึกว่าโอกาสมีให้คว้าก็คือคว้าตอนนั้นโอกาสที่ได้เป็นตำรวจก็เลยมาผมก็เลยคว้าไว้ก่อนถึงจะเป็นตำรวจก็รู้สึกดีใจที่ได้รับข้าราชการเพราะความฝันของครอบครัวที่คุณแม่อยากจะให้ลูกเป็นทหารเรือ10ตำรวจตรีสิทธิพรดอนไพรทีจึงไม่คาดคิดว่าตนเองจะได้ก้าวเข้ามาสู่รั้วข้าราชการตำรวจแต่เมื่อโอกาสมาถึง10ตำรวจตรีสิทธิพรดอนไพรทีก็ไม่พลาดที่จะคว้าโอกาสนี้ไว้ก่อนแรกก็ต้องถ้าพูดในมุมมองของตัวเองก็คือต้องขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณสิ่งข้างๆทั้งผู้ใหญ่ผู้ปกครองที่สนับสนุนผมมา
แล้วก็ผลักดันตัวเองมาให้ติดข้าราชการตำรวจซึ่งมันมีผลดีต่อครอบครัวแล้วก็ตัวของผมมากที่ได้เป็นข้าราชการตำรวจในตอนนี้ผู้บังคับหมู่ประวัติบุคคลนะของกองทะเบียนพลครับผมเวลาเลิกงานราชการนะครับผมหลังจากนั้นก็ต้อง move กลับมาซ้อมใช้เป็นช่วงเวลานั้นครับกับวันหยุดหรือว่าวันหยุดนัดเลิกอะไรพวกนี้ครับกลับมาซ้อมหรือว่าช่วงนี้ที่สามารถเก็บตกได้ก็จะเก็บตกของกีฬาช่วงนั้นครับผมจะไม่เปลี่ยนแปลงกับการทำงานเรามีหน้าที่ที่มากกว่าประชาชนทั่วไปเราเป็นประชาชนของแผ่นดินคือข้าราชการตำรวจซึ่งมันหนึ่งต้องมีวินัยที่เคร่งรัดมากกว่าการเป็นอย่างอื่นมากกว่าครับซึ่งมันต้องปรับตัวปรับอะไรหลายอย่างทั้งวินัยแล้วก็การควบคุมสติของเองให้มากที่สุดก็อันดับหนึ่งก็คือสภาพจิตใจการดูแลสภาพจิตใจก็คือการมีเป้าหมายมีวินัยแล้วก็ไม่เองไปสิงรอบข้างก็คือมีวินัยกับตัวเองครับแล้วก็สภาพร่างกายก็คือการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอมีการฝึกซ้อมการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรต่างๆเพื่อให้ร่างกายเราเฟิร์มในการฝึกซ้อมและนำไปใช้ได้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับ10ตำรวจตรีสิทธิพรดอนไพรทีได้วางเป้าหมายอย่างชัดเจนในการทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีวินัยพร้อมกับเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและกีฬายังให้โอกาสกับเราอีกด้วยค่ะ10ตำรวจตรีสิทธิพรดอนไพรทีและก็สรอัตดาบบังนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยกันวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นทีมแรกทำเวลาไป 39.92 วินาทีกีฬากีทางนี้ต้องมีความอดทนได้เห็นพี่ๆซ้อมในสนามก็มีแรงบันดาลใจขึ้นครับเมื่อการเป็นตำรวจนะครับเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ได้รับนะครับจากการเริ่มต้นทำตามความฝันนะครับในการเป็นนักกีฬานำไปสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับการแบ่งเวลาให้กับทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นนักกีฬานะครับแล้วก็รวมไปถึงเป็นตำรวจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่นักกีฬาทีมชาติแล้วก็ตำรวจอินดี้ของเราได้มีการทำในวันนี้ครับสั้นครับ100 200ครับชนหน่อยนึงด้วยความที่ผมมีรูปร่างที่ตัวเล็กครับแล้วก็ไม่ค่อยสูงมากก็เหมาะกับวิ่งสปรินต์มากกว่าครับเพราะมันทำความเร็วรอบขาได้ถี่ครับก็เลยเลือกที่จะมาวิ่งสปรินต์ตอนนั้นผมก็คือทางโรงเรียนที่เรียนตอนประถมตอนป.2ครับเขาได้มีการคัดตัวนักเรียนให้เป็นนักกีฬาของโรงเรียนครับเพื่อไปแข่งกีฬาตำบลแล้วผมก็คัดติดก็หลังจากนั้นก็เล่นกีฬามาตลอดเลยครับยังเด็กอยู่ครับยังคิดไม่ได้อยู่ว่าเขาให้ไปทำอะไรก็ทำหมดครับเป็นการออกกำลังกายด้วยก็เลยออกกำลังกายตามที่อาจารย์เขาให้ไปฝึกซ้อมเพื่อแข่งกีฬาตำบลครับตอนช่วงป.5 ป.6 ครับเพราะว่าเริ่มคิดได้แล้วครับว่า เราชอบกีฬากรีธาตั้งแต่ที่เราฝึกซ้อมมาแล้วก็อยู่กับกรีธามาโดยตลอดแล้วก็เราก็ทำได้ดีด้วยครับแล้วก็เลยจับกีฬากรีธาเป็นกีฬาที่ชอบแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมมาโดยตลอดเลยครับอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับมีพี่ชายคนเดียวครับเป็นลูกคนสุดท้องครับการที่เป็นคนที่มีรูปร่างเล็กนายชยุทธคงประสิทธิ์จึงเลือกที่จะเล่นกรีฑาวิ่งระยะสั้น100และ200เมตรเพราะสรีระนี้สามารถทำเวลาได้ดีกับการวิ่งระยะสั้น10ปีได้มั้ยได้ฝึกความอดทนด้วยครับเพราะว่ากีฬากรีฑานี้ต้องมีความอดทนเพราะว่ามันต้องซ้อมทั้งปีซ้อมตลอดไม่ค่อยได้พักเลยครับเพราะว่าเหมือนระยะสั้นมันต้องทำความเร็วด้วยครับถ้าเรา
พักกล้ามเนื้อไปมันก็กล้ามเนื้อก็จะไม่แข็งแรงครับก็จะทำความถี่แล้วก็สปรินต์ไม่ได้ครับจากชั้นประถมศึกษาวิ่งระยะสั้นมาตลอดในวัยเด็กทำให้เกิดความชอบเพราะทำได้ดีและการชักชวนของครูในโรงเรียนให้เป็นตัวแทนแข่งระดับตำบลการเดินทางมาแข่งรายการต่างๆในกรุงเทพการได้เห็นพี่ๆทีมชาติฝึกซ้อมและแข่งขันผ่านโทรทัศน์นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของแรงบันดาลใจให้สิบตำรวจตรีชยุทธคงประสิทธิ์ก้าวเข้าสู่เส้นทางนักกรีฑาทีมชาติไทยตอนที่เริ่มเล่นช่วงแรกก็ยังไม่ได้คิดอะไรครับแต่ว่าพอเข้าช่วงมัธยมต้นก็เริ่มคิดแล้วครับเพราะว่าได้เดินทางมาแข่งในกรุงเทพแล้วก็ได้เห็นพี่ๆทีมชาติฝึกซ้อมแล้วก็แข่งขันในทีวีก็อยากจะเป็นแบบพี่ๆเขาครับหน้าตา 5,000 เลยพวกเธอหลังจากนั้นก็ได้ดูพี่ๆผ่านทางทีวีแล้วก็ฝึกซ้อมตั้งใจที่อยากจะมาเป็นตัวเต็มทีมชาติอยากจะออกทีวีแบบพวกพี่ๆเขาครับทางสมาคมกีฬาได้เปิดคัดตัวช่วงนั้นเป็นเยาวชนชิงแชมป์เอเชียครับผมก็ได้มาคัดตัวก็ได้เป็นตัวแทน1ใน6คนครับผมก็รู้สึกดีใจมากเลยครับที่ผมทำสำเร็จตามเป้าหมายที่ผมได้ตั้งใจไว้ที่จะมาเป็นตัวแทนทีมชาติครับเป็นการรับส่งไม้เที่ยวที่2นะคะปั๊บซียูธครับที่ประเทศมาเลเซียครับตอนนั้นก็ลงเดี่ยว100เมตรได้ที่6ครับแล้วก็ลงผลัด4คูณ100เมตรเข้าที่1ครับรู้สึกดีใจมากครับที่เล่นทีมชาติครั้งแรกก็มีเหรียญติดมือกลับมาบ้านครับเป็นแรงผลักดันครับเพราะว่าผมติดทีมชาติครั้งแรกก็ได้เข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมใกล้ชิดกับรุ่นพี่ที่เป็นทีมชาติชุดใหญ่และผมก็มีความใฝ่ฝันที่อยากจะขึ้นทีมชาติชุดใหญ่ได้เห็นพี่ๆซ้อมในสนามก็มีแรงบันดาลใจขึ้นครับตั้งใจฝึกซ้อมตั้งใจสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็มุ่งมั่นที่พัฒนาทักษะของสปรินต์ครับสิบตำรวจตรีชยุทธคงประสิทธิ์จากการลงแข่งขัน2รายการได้มาเพียง1เหรียญทองในประเภท4คูณ100เมตรถึงแม้จะไม่ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้นั้นก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองขยันฝึกซ้อมจึงทำให้ก้าวเข้าสู่ทีมชาติชุดใหญ่เล่นให้ทีมชาติมาประมาณ 5-6 ปีครับได้เรื่องพวกชื่อเสียงครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้หน้าที่การงานเป็นข้าราชการตำรวจครับช่วงเด็กๆก็ไม่ได้คิดครับว่าจะเข้าเป็นข้าราชการอะไรอย่างนี้ครับจากนักกรีธาทีมชาติไทยที่รับใช้ชาติอย่างมุ่งมั่นเพื่อให้ได้รับชัยชนะจากการแข่งขันการรับราชการตำรวจหรืออาชีพข้าราชการจึงไม่เคยอยู่ในความคิดของ10ตำรวจตรีชยุทธคงประสิทธิ์แต่เมื่อโอกาสนั้นมาถึง10ตำรวจตรีชยุทธคงประสิทธิ์ก็ไม่พลาดที่จะคว้าโอกาสนั้นรู้สึกว่าตัวเองโชคดีครับที่เล่นกีฬาไปด้วยแล้วก็ได้งานที่เป็นข้าราชการไปด้วยครับทางบ้านก็สนับสนุนที่จะให้เดินทางมาเป็นข้าราชการตำรวจด้วยครับเพราะว่าเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรเนี่ยครับตอนนี้ผมอยู่ฝ่ายทะเบียนผู้บังคับหมู่ฝ่ายการชาปนกิจสงเคราะห์ครับปรับตัวเยอะมากครับเรื่องโซเชียลที่ตอนนี้กำลังไวมากเลยครับแล้วก็เรื่องการโพสต์ข้อความต่างๆเรื่องทรงผมเรื่องอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องขอบคุณสำนักงานตำรวจครับที่ให้เวลาในเรื่องการฝึกซ้อมและแข่งขันของผมได้อย่างเต็มที่ครับและหลังจากการฝึกซ้อมและแข่งขันที่มีการพักผมก็จะเข้าไปทำงานปกติครับ10ตำรวจตรีชยุทธคงประสิทธิ์เมื่อได้ก้าวเข้าสู่การเป็นตำรวจที่มุ่งมั่นพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาในการทำ2หน้าที่พร้อมกันโดยไม่ขาดตกบกพร่องในเมื่อ
ิ่งตั้งใจเป็นสิ่งที่เราทำได้หรือประสบความสำเร็จเนี่ยผมก็ภูมิใจในสิ่งนี้ทำให้ครอบครัวดีใจแล้วก็ยิ้มได้ครับการได้เห็นรุ่นพี่นะครับในสังกัดประสบความสำเร็จนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นนะครับที่ตำรวจอินดี้ของเรานะครับอยากจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนะครับและความสำเร็จให้ได้ประสบความสำเร็จได้ตามแบบอย่างของตัวรุ่นพี่ของพวกเขานะครับถึงแม้ว่าการแข่งขันในระดับนานาชาติของพวกเขานั้นอาจจะมีท้อบ้างผิดหวังบ้างนะครับแต่พวกเขาก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองเลยครับก็คือให้สังคมให้ได้เรียนรู้สังคมแล้วก็เรียนรู้ให้เรามีวินัยในการทำหน้าที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราได้รับมอบหมายมาแล้วก็สังคมรอบๆครับโดยทั่วไปของนักการเล่นกีฬาแล้วก็ได้มีโอกาสเดินทางไปแข่งที่ไหนต่างๆซึ่งจะได้เปิดมุมมองกว้างการได้เรียนรู้สิ่งต่างๆนะครับคือต้องมองว่ามันเป็นความตั้งใจมากกว่าครับตั้งใจที่อยากจะเป็นแบบนี้ก็ตอนแรกก็ตั้งใจจะให้เป็นครับซึ่งไม่รู้เราบอกยังบอกไม่ได้ว่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือไม่เป็นแต่คือตั้งใจในเมื่อสิ่งตั้งใจเป็นสิ่งที่เราทำได้หรือประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็ภูมิใจในสิ่งนี้ไม่เคยคิดครับว่าจะได้เป็นทั้งนักกีฬาและได้เป็นข้าราชการตำรวจครับดีใจและก็ภูมิใจในตัวเองครับที่ได้เล่นกีฬาไปด้วยแล้วก็ได้เป็นข้าราชการตำรวจไปด้วยก็ทำให้ครอบครัวดีใจแล้วก็ยิ้มได้ครับการรับใช้ชาติทั้งในฐานะนักกรีฑาทีมชาติไทยและการเป็นข้าราชการตำรวจนั้นถึงแม้จะต้องทำทั้งสองอย่างไปพร้อมกัน10ตำรวจตรีสิทธิพรดอนไพรทีและ10ตำรวจตรีชยุทธคงประสิทธิ์ยังคงทำทั้งสองอย่างได้เป็นอย่างดีและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นตำรวจเพื่อประชาชนอย่างเต็มความสามารถเราต้องมีเป้าหมายก่อนว่าเราจะเอาอะไรในการแข่งขันหรืออะไรก็แล้วแต่ครับผมถ้าเรามีเป้าหมายอย่างแรกเราต้องแข่งกับตัวเองถ้าเกิดเราชนะตัวเองชนะตัวเองของผมหมายถึงว่าอะไรคือเราไม่เกรงกลัวเต็มที่เรารู้สึกว่าเรามาสุดเราเต็มที่กับมันมันจะทำให้เราไม่เฟลจะทำให้เรามีกำลังใจในการแข่งขันนี่คืออันดับแรกครับไม่ว่าเราจะเล่นในนามอะไรหรือว่าจะเล่นในสังกัดอะไรก็แล้วแต่เราแค่เต็มที่ในตัวของเราเองก่อนซึ่งผลมันจะดีเป็นสิ่งๆรอบข้างและก็สังกัดที่เราเล่นด้วยครับผมก็จะทำหน้าที่ในการเป็นนักกีฬาทีมชาติตัวแทนประเทศไทยให้ดีที่สุดแล้วก็ทำหน้าที่ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อย่างเต็มที่ครับภูมิใจในตัวเองมากเลยครับที่ได้เล่นกีฬาทำตามความฝันที่ตัวเองอยากเป็นเพื่อเป็นทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็มีผลพลอยได้คือได้ทำงานเป็นข้าราชการตำรวจมีงานมีการทำครับภูมิใจมากครับที่ตัวเองมาถึงขนาดนี้อาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ว่ามาถึงจุดนี้ก็คือเหมือนรางวัลตอบแทนในสิ่งที่เราทำกายก็ภูมิใจในการเป็นราชการซึ่งแม่ชอบในให้เป็นทหารเรือแต่แม่จะไม่เป็นคนที่ไม่บังคับว่าผมจะเป็นอะไรผมชอบอะไรแม่จะไม่บังคับแม่จะถามผมก่อนเสมอว่าอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรในเบื้องผมมีเป้าหมายชัดเจนผมบอกคุณแม่คุณพ่อไปแล้วว่าผมจะเป็นนี้พ่อกับแม่ก็จะสนับสนุนเต็มที่จะช่วยเต็มที่เลยความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ในฐานะข้าราชการตำรวจและนักกรีฑาทีมชาติไทยของ10ตำรวจตรีสิทธิพรดอนไพรทีและ10ตำรวจตรีชยุทธคงประสิทธินั้นไม่ได้มาด้วยความง่ายดายอีกทั้งยังมีแรงผลักดันจากครอบครัวคนรอบข้างที่พร้อมสนับสนุนให้ทั้งสองท่านประสบความสำเร็จด้วยค่ะได้ถึงถ้วยพระทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครั้งที่66ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติครับที่เชียงรากนะครับจังหวัดปทุมธานีตัวเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับไปดูที่กองทัพบกกันนะครับในชุดสีเหลืองนะครับ
ไปแล้วครับไม้1ไม้2ครับราชนาวีนะครับกองทัพอากาศนะครับศรีสะเกษก็มานะครับโอ้โหชุดแดงครับจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับไปแล้วครับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโอ้นะครับโอ้โหสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับวิ่งสปีดไปนะครับมาถึงไม้สุดท้ายครับนี่ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับมีทบ.นะครับแล้วก็ทางโอ้โหนะครับสปส.อากาศนะครับวิ่งสปีดมาครับนี่ครับโอ้โหนะครับเหลือเชื่อครับว่าฐานการนำมาครับแล้วก็อยู่ดีครับตำรวจวิ่งไปทีเดียวนะครับดับแรกก็พูดก็คือขอบคุณครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับผมที่คอยสนับสนุนให้เป็นแรงผลักดันในการช่วยเหลือแล้วก็โค้ชหรือสตาฟโค้ชต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือถึงตอนนี้ครับผมก็ขอขอบคุณสตาฟโค้ชของทีมงานตำรวจรุ่นพี่แล้วก็ที่คอยฝั่งผมที่คอยตักเตือนผมในเรื่องการเป็นข้าราชการตำรวจการโพสต์สื่อโซเชียลอะไรอย่างนี้ครับอันดับหนึ่งต้องมีวินัยก่อนถ้าเราตั้งเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายไหนก็แล้วแต่เราต้องมีวินัยกับเป้าหมายสิ่งนั้นเราต้องทำตามที่เราจะเป็นให้ได้ถ้าสมมุติเราตั้งเป้าหมายจะเป็นข้าราชการตำรวจหรือข้าราชการอะไรก็แล้วแต่เราต้องตั้งเป้าหมายหมั่นเรียนรู้กับสิ่งนั้นให้มากที่สุดและมุ่งมั่นที่จะเป็นให้ได้ครับทุกวันก็จะเป็นโอกาสของเราก็อยากจะฝากถึงคนที่ติดตามนะครับก็กีฬาให้อะไรเราหลายอย่างมากเลยครับทั้งสุขภาพร่างกายแล้วก็หน้าที่การงานครับที่ผมได้รับข้าราชการตำรวจอยู่ตอนนี้ครับการมาทำหน้าที่นะครับเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับกับการดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจนะครับในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ไม่ได้มาเพราะว่าโชคช่วยนะครับแต่เกิดจากความขยันหมั่นเพียรและก็อดทนนะครับรวมไปถึงการมีระเบียบวินัยที่10ตำรวจตรีสิทธิพรดอนไพทีนะครับและ10ตำรวจตรีชยุทธคงประสิทธิ์ก็ได้มีการขยันหมั่นเพียรและฝึกฝนมาโดยตลอดนะครับสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความฝันนะครับของคนที่มีความฝันและเดินทางตามความฝันด้วยตัวของเขาเองนะครับกลับมาพบกับรายการตำรวจอินดี้ครับรายการดีๆที่ไปส่งต่อเรื่องราวความฝันและสร้างแรงบันดาลใจครับให้กับทุกคนที่มีความฝันและฝันที่อยากจะมาเป็นตำรวจนะครับเราพบเจอกันเป็นประจำในทุกวันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้ครับในช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงทางช่องพลิตทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งใครติดตามไลฟ์นะครับพร้อมกันไม่ทันคุณสามารถเข้าไปติดตามรับชมนะครับย้อนหลังผ่านทาง YouTube Channel นะครับโดยคุณเข้าไปค้นหาคำว่าตำรวจอินดี้ได้เลยนะครับและวันนี้ครับทางรายการตำรวจอินดี้ก็ต้องขอขอบคุณครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝ่ายกีฬากองสวัสดิการครับสำนักงานกำลังพลนะครับรวมไปถึงบริษัท UCI Media จำกัดผู้ผลิตรายการผมและทีมงานทุกคนครับก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับปฏิปทาใจส่วนตัวผมที่ใช้มาก็คือพูดให้น้อยทำให้มากครับผมความหมายก็คือเราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรให้เยอะมากแต่เราปฏิบัติทำให้มากกว่าคำพูดที่เราพูดครับผมปฏิปทาใจของผมก็คือจงพิสูจน์ตัวเองให้โลกรู้ครับว่าเราก็ทำได้